คนใกล้ชิดเล่านาทีนี้ชีวิตช่วยซันนี่ยูโกก่อนดับสลดไม่เห็นออกจากคอนโด2วันคนใกล้ชิดเล่านาทีนี้ชีวิตช่วยซันนี่ยูโกก่อนดับสลดไม่เห็นออกจากคอนโด2วันไปเคาะห้องพบมีอาการเหนื่อยเรียกเจ้าหน้าที่มาช่วยแต่ไม่ทันการเป็นอีกความสูญเสียของวงการบันเทิงเมื่อนิกยูโกอดีตนักร้องบอยแบนด์ดังโพสต์ข้อความใน Facebook ถึงอดีตเพื่อนร่วมวงอย่างซันนี่ยูโกได้จากไปอย่างสงบแล้วโดยนิกยูโกโพสต์ถึงซันนี่ยูโกว่าซันนี่ยูโกเสียแล้วนะครับรายละเอียดตอนนี้ยังไม่ทราบอะไรมากทราบแค่ว่าช็อกในห้องที่คอนโดยังไงจะแจ้งความคืบหน้าให้เพื่อนๆทราบกันอีกทีนะครับผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากการตรวจสอบในเบื้องต้นทราบว่าซันนี่ยูโกมีอาการป่วยมาสักระยะหนึ่งแล้วโดยพักอาศัยอยู่ที่คอนโดแห่งหนึ่งจากการสอบถามคนใกล้ชิดทราบว่าก่อนหน้านี้ 2-3 วันที่ผ่านมาไม่เห็นซันนี่ยูโกออกจากห้องพักเลยในวันนี้จึงลองไปเคาะประตูห้องเพื่อหวังสอบถามอาการโดยซันนี่ยูโกยังพูดคุยตอบโต้แต่ดูมีอาการเหนื่อยจึงได้โทรติดต่อเรียกรถพยาบาลมารับไปรักษาตัวแต่จังหวะพาซันนี่ยูโกมาถึงด้านล่างของคอนโดนักร้องดังได้หมดสติไปโดยเจ้าหน้าที่กู้ชีพที่มาถึงก็พยายามช่วยเหลือด้วยการปั๊มหัวใจแต่ก็ไม่เป็นผลก่อนพบว่าซันนี่ยูโกได้ช็อกและเสียชีวิตลงในเวลาประมาณ 15:00 นผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับวงยูโกเป็นกลุ่มบอยแบนด์ศิลปินไทยหนุ่มหลอกผมยาวทั้งหมด4คนจากค่ายคีตาเอนเตอร์เทนเมนต์มีสมาชิกนิกซันนี่เทนเบียโดยถือเป็นบอยแบนด์วงแรกๆของวงการดนตรีไทยสำหรับวงยูโกออกอัลบั้มทั้งหมด3ชุดกับสังกัดคีตาประกอบไปด้วยอัลบั้มยู4เมื่อปี2535ที่ตอนนั้นโด่งดังเป็นผู้แตกตามมาด้วยอัลบั้ม8ขา4คนในปี2537ที่มีเพลงฮิตมากมายอาทิไม่ได้คิดที่รักของคนอื่นกอดเธอไว้ซึ่งถือได้ว่าประสบความสำเร็จอย่างมากจากนั้นไม่นานกลับมาอีกครั้งในอัลบั้มวันยู4มีดีที่ไม่เต้นในปี2538อัลบั้มประสานเสียงด้วยการนำเพลงเก่ามาทำใหม่อาทิทนได้ทนไปต้นฉบับของออโตบานซึ่งเพลงทนได้ทนไปเวอร์ชั่นยูโกได้ถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลพิคเนตทองในปี2539อีกด้วยก่อนที่1ในสมาชิกวงเบียร์ได้ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์จนเสียชีวิตไปอย่างกระทันหันแต่ก็ดำเนินหน้าต่อไปวงยูโกเลยได้สมาชิกนามว่าจิมมี่เข้ามาแทนพร้อมกับความดังอย่างสุดขีดกับอัลบั้ม8ขา4คนกับค่ายคีตาแต่ทว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียดายเพราะในขณะที่ยู4เตรียมปล่อยอัลบั้มที่4แต่ทุกอย่างต้องหยุดเมื่อค่ายเพลงคีตาถูกสั่งปิดจึงทำให้ยูโฟต้องหยุดหายไปพร้อมค่ายญาญ่าอุรัสยาบินลัดฟ้าคว้ารางวัลนักแสดงดาวรุ่งนานาชาติยอดเยี่ยมญาญ่าอุรัสยาบินลัดฟ้าคว้ารางวัลนักแสดงดาวรุ่งนานาชาติยอดเยี่ยมจากภาพยนตร์เร็วโหดหนุนโกรธเธอในเวทีเทศกาลหนังระดับโลกนิวยอร์กล่าสุดภาพยนตร์ Fast and Furious Love เร็วโหดหนุนโกรธเธอได้รับเลือกฉายเปิดเทศกาลภาพยนตร์นิวยอร์กเอเชียนฟิล์มเฟสติวัลและนางเอกสาวญาญ่ายังได้รางวัลสกรีนอินเตอร์เนชั่นแนล Rising Star Asia Award จากค่ายCBS ณ ลินคอล์นเซ็นเตอร์นิวยอร์กสหรัฐอเมริกาโดยเต๋อณวพลทำรงรัตนฤทธิ์ผู้กำกับนำทีมนักแสดงนักกิจริตและญาญ่าอุรัสยาสเปอร์บันบินลัดฟ้าเพื่อร่วมงานพร้อมกันนี้ญาญ่าผู้รับบทเจในเรื่องยังได้รับรางวัลสกรีนอินเตอร์เนชั่นแนล Rising Star Asia Award จากเทศกาลนี้อีกด้วยขอบคุณและดีใจมากๆที่หนัง Fast and Furious Love ได้มาฉายเปิดเทศกาลนี้และขอบคุณมากๆสำหรับรางวัลสกรีนอินเตอร์เนชั่นแนล
ซึ่งสตาร์เอเชียอวอร์ดที่มอบให้ย่าในครั้งนี้ย่ารักหนังเรื่องนี้มากขอบคุณ GDS ขอบคุณพี่เต๋อที่ให้ย่าได้มาเป็นเจขอบคุณนัทที่เป็นเกาได้อย่างสมบูรณ์แบบมากหวังว่าทุกคนจะสนุกและชอบหนังเรื่องนี้เหมือนที่ย่าชอบนะคะสำหรับการจัดงานเทศกาลภาพยนตร์นิวยอร์กเอเชียนฟิล์มเฟสติวัลครั้งนี้ถือเป็นวาระสำคัญเนื่องด้วยโอกาสครบรอบ20ปีโดย Fast and Feel Love ยังเป็นหนังไทยเรื่องที่2ที่ได้รับเกียรติให้ฉายเปิดเทศกาลต่อจากภาพยนตร์ฉลาดเกมโกงช็อกวงการมวยปานเพชรโดนศอกน็อกหัวฟาดพื้นอาการล่าสุดไม่ไหวแล้วสมองตายช็อกวงการมวยปานเพชรโดนศอกน็อกหัวฟาดพื้นเผยอาการล่าสุดไม่ไหวแล้วสมองตายอยู่ได้ด้วยเครื่องช่วยหายใจยาญาติกำลังปรึกษาจะทำอย่างไรต่อเป็นอีกหนึ่งเรื่องช็อกในวงการมวยในการชกศึกมวยไฟเตอร์เอ็กเมื่อวันที่15กรกฎาคมที่ผ่านมาที่เวทีมวยเยาวชนกองทัพอากาศในคู่ระหว่างปานเพชรพดุงชัยมวยไทยชกกับแอนโทนี TFC มวยไทยนักชกชาวฝรั่งเศสผลปรากฏว่าปานเพชรโดนศอกกลับแพ้น็อกไปซึ่งจังหวะดังกล่าวปานเพชรล้มลงหัวฟาดพื้นอย่างแรงจนเลือดคลั่งในสมองเกิดอาการสมองตายล่าสุดผู้ใช้เฟซบุ๊กน้ำส้มหมูแดดเดียวรายงานอาการของปานเพชรที่ยังนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลความว่าอาการล่าสุดของปานเพชร9นาฬิกาปานเพชรไม่ไหวแล้วน้องแย่แล้วตอนนี้น้องอยู่ด้วยเครื่องช่วยหายใจกับยาสมองบวมมากสมองตายน้องไม่ตอบสนองอะไรแล้วตอนนี้ญาติกำลังปรึกษากันว่าจะเอาอย่างไรต่อคู่รักอินเดียเซ็นสัญญาก่อนแต่งจะกินพิซซ่าแค่เดือนละถาดบ่าวสาวชาวอินเดียกลายเป็นไวรัลทั่วโลกเมื่อคลิปการเซ็นสัญญาระหว่างงานแต่งงานถูกเผยแพร่เพราะข้อตกลงสุดแสนจะขำขันปนน่ารักกลายเป็นไวรัลไปทั่วโลกเมื่อมีคลิปวิดีโอของชานตีปราสาทชานตีปราสาทและมินทูราอีมินตูไรบ่าวสาวชาวอินเดียซึ่งเข้าพิธีวิวาห์ไปเมื่อวันที่21มิถุนายน65ที่ผ่านมาขณะกำลังเซ็นสัญญากลางงานวิวาห์ของตัวเองโดยในสัญญานั้นเป็นรายการสิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำไว้ด้วยกันและเห็นได้ชัดว่าไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายซึ่งสิ่งที่ทำให้ได้รับความสนใจเห็นจะเป็นข้อที่ระบุว่ากินพิซซ่าเดือนละถาดเท่านั้นหรือจะเข้ายิมทุกวันและไปเที่ยวกลางคืนได้แต่ต้องพาแฟนไปด้วยนะคลิปวิดีโอดังกล่าวยาว16วินาทีมีผู้ชมมากกว่า45ล้านครั้งคนกดไลค์แล้วอย่างน้อย2ล้านไลค์ชานตี้และมินตูในงานแต่งงานของพวกเขาทั้งคู่พบรักกันระหว่างเรียนเมื่อ5ปีก่อนโดยเรื่องราวเริ่มต้นจากฝ่ายเจ้าสาวที่ถามหาความช่วยเหลือด้านการเรียนจากกลุ่มแชทของวิชาเรียนก่อนเจ้าบ่าวจะเข้ามาให้ความช่วยเหลือแถมยังเดทครั้งแรกที่ร้านพิซซ่าใกล้ๆมหาวิทยาลัยมินทูกล่าวว่าผมรู้ว่าผมต้องพาเธอไปกินพิซซ่าเพราะเธอพูดถึงพิซซ่ามาตลอดด้านชานตีก็เสริมด้วยว่าเธอรักพิซซ่ามากและมักจะบอกเสมอว่าไปกินพิซซ่ากันเถอะ